เป็นคำพี่สิงห์มาได้ยังไงสองยามเจ้าวงเดือนจะบุกเข้าไปหาเองทำไมต้องสองยามด้วยถ้าจะจับฉันทำไมไม่มาจับตอนนี้เลยล่ะคงจะเกรงเจ้าพ่อเวียงสวรรค์อยู่ถือว่าฉันยังมีบุญที่มีเจ้าพ่อเวียงสวรรค์คุ้มหัวแต่ฉันไม่เข้าใจจริงๆพี่สิงห์ฉันไม่เข้าใจว่าทำไมเจ้าวงเดือนถึงยังตามจองล้างจองผ่านฉันท่านก็คงจะหึงหวงผัวของท่านแต่ฉันกลัวจริงๆพี่สิงห์ฉันกลัวว่าฉันจะถูกทำร้ายอีกถ้าเองเลิกยุ่งเกี่ยวกับเจ้าน้อยแล้วจริงๆเองก็ไม่ต้องกลัวหรอกพวกเองสองคนทำอะไรกันไอ้สิงห์พี่สิงห์เจ้าน้อยชกพี่สิงห์ทำไมก็เห็นอยู่ว่ามันกำลังล่วงเกินเจ้าหรือว่าพอไม่มีค่าเจ้าก็อยากมีผัวใหม่ถึงขั้นต้องหนีมามีอะไรกันที่นี่เจ้าน้อยกำลังเข้าใจผิดเห็นตำตาแบบนี้ไม่ผิดหรอกพี่สิงห์มันไม่ใช่แบบที่เจ้าน้อยคิดฉันเพียงแต่อะไรแต่อะไรปล่อยนะเจ้าคะไม่ปล่อยปล่อยฉันเจ้าน้อยข้าไม่ปล่อยปล่อยบอกเจ้าน้อยไปสิเทียนคำว่าตอนนี้คิดไงข้าเจ้าน้อยจะได้ปล่อยเองเองคิดอะไรหรือเทียนคำก็เทียนคำมันไม่รักเจ้าน้อยแล้วสิยิ่งกว่านั้นมันยังกลัวที่เจ้าใช้กำลังรังแกมันไงที่สิงห์พูดจริงหรือเทียนคำจริงเจ้าค่ะเทียนคำปล่อยฉันเจ้าน้อยเลิกยุ่งกับฉันสักทีเลิกมองว่าฉันเป็นแค่ทาสสักทีเทียนคำเดี๋ยวก่อนเทียนคำมึงอยู่ตรงนั้นเลยสิงห์เรื่องของผัวเมียมึงไม่ต้องเสือกเทียนคำเทียนคำเดี๋ยวก่อนเทียนคำหยุดเดี๋ยวนี้นะเทียนคำจะมายุ่งอะไรกับฉันอีกก็ข้าเป็นผัวเจ้าแต่ฉันไม่ใช่เมียเจ้าน้อยเมียของเจ้าน้อยก็คือเจ้าวงเดือนแต่ยังไงข้าก็เป็นผัวเจ้าใครจะเป็นเมียข้าก็ช่างข้าก็เป็นผัวเจ้าและเจ้าก็มีข้าเป็นผัวคนเดียวเท่านั้นเป็นผัวอะไรไม่เคยปกป้องเมียเจ้าน้อยปล่อยให้คนทำร้ายฉันซ้ำแล้วซ้ำเล่าแล้วไม่คิดที่จะช่วยอะไรเลยปล่อยฉันนะฉันหมดรักเจ้าน้อยแล้วเทียนคำข้ารักเจ้าคนเดียวนะเทียนคำข้ารักเจ้าคนเดียวอย่าน้อยใจไปเลยนะเทียนคำผัวก็คือผัวยังไงผัวก็รักเจ้าคนเดียวนะรู้ไหมฉันไม่รู้งั้นข้าจะทำให้เจ้ารู้เทียนคำปล่อยฉันนะไม่รสจุกของข้ามันไม่หวานเท่าที่ข้าเหรอได้ถ้ามันไม่หวานเท่าข้าจะเพิ่มความหวานจนเจ้าลืมไม่ลงเลยเทียนคำปล่อยฉันนะปล่อยฉันหยุดนะเจ้าน้อยนึกแล้วอีเทียนคำสันดานเองยังไงก็จะเอาลูกข้าเป็นผัวให้ได้เองนี่ไม่รู้จักเข็ดจักหลาบอีไพคาเอาไม้มานี่จะเอาลมฟาดกันเลยเออสิข้าจะฟาดเองเพราะเองมันทำตัวต่ำตมอีเทียนคำเจ้าแม่หยุดเถอะเจ้าแม่มันสามหาวกับแม่ขนาดนี้แล้วยังจะปกป้องมันอีกเหรอหลงมันสิท่าถึงได้พากันมามีอะไรกันตรงนี้ไม่อับอายผีบ้านผีเรือนอีเทียนคำเองยั่วลูกข้าเองตายเจ้าแม่ให้ตายเดี๋ยวก็รู้ปล่อยเขานะอีเทียนคำไม่ปล่อยใครจะไปปล่อยให้แกทำร้ายฉันอยู่ฝ่ายเดียวยืนเฉยทำไมล่ะข้ามาช่วยข้าสิไปค่ะไปช่วยเจ้าแม่เร็วเจ้าค่ะเจ้าแม่ พอเถอะหายใจให้ทันกับเธอป้าก่อนที่จะมาทำร้ายคนอื่นป้าใครป้าก็แกไงมนุษย์ป้ารู้จักป้าอีเทียนคำอีผีป้าไอ้ตายพอเถอะเจ้าเวียงสวรรค์ช่วยฉันด้วยคนในคุกจะฆ่าฉันช่วยด้วยเจ้าค่ะช่วยด้วยอีเทียนคำพบปากกันนี่นะใครโดนตบแล้วพบปากก็ไม่ใช่คนละตบมาตบกลับไม่มีกั๊กถ้ากล้าก็เข้ามาสิแต่ถ้าฉันเป็นอะไรไปเจ้าเวียงสวรรค์ก็ต้องมีอันเป็นไปอย่างพ่อหนังแก้วอีเทียนคำนี่เองกำลังแข่งกับพ่ออยู่นะอีไพร่คนอย่างเองแกว่งปากหาเสี้ยนก็เป็นเสี้ยนที่จะทิ่มแทงให้พวกแกเจ็บแสบไปตลอดชีวิตไงปากอย่างเองมันต้องตบให้เลือดกบปากใครจะเลือดกบปากก่อนก็มาดูกันอีเทียนคำเจ้าแม่พอเถอะหยุดเถอะเจ้าแม่ไพร่ค่ะจัดการมันเอามันให้ตายเลยเจ้าค่ะเทียนคำโอ้ได้แล้วเทียนคำแม่บอกให้พอไงบอกพอได้แล้วอีเทียนคำมาหยุดเจ้าพ่อช่วยฉันด้วยนะคะเจ้าช่อเอื้องเจ้าวงเดือนไพคารุมทำร้ายฉันเจ้าช่ออยู่เลยเรื่องของเทียนคำข้าเคยขอไว้ไม่ใช่หรอว่าอย่าทำร้ายมันอีกทำไมไม่เชื่อฟังกันบ้าง ข้าไม่ได้จะทำร้ายมันข้าจะอบรมสั่งสอนมันมีแต่มันนั่นแหละที่จะทำร้ายข้าเจ้าพ่อไม่จริงนะคะเมื่อกี้เจ้าช่อเอื้องยังพูดอยู่เลยว่าเอามันให้ตายเจ้าพ่อช่วยฉันด้วยนะคะฉันเป็นแค่บ่าวจะกล้าสู้เจ้าแม่ได้ยังไงอย่าไปฟังมันอีนี่มันร้ายกาจนะเมื่อกี้มันยังทำข้าล้มคว่ำไม่เป็นท่าหยุดได้แล้วเจ้าเวียงสวรรค์ข้าเคยบอกแล้วไงว่าอย่ายุ่งกับเทียนคำมันอีกทำไมท่านถึงได้วุ่นวายกับมันนะเทียนคำกลับเลื่อนไปเสียแล้วถ้ามีใครมาทำร้ายเองอีกให้มาบอกข้าแล้วถ้าเกิดว่าเองตายมันผู้นั้นก็ต้องตายเหมือนกันค่ะเจ้าพ่อทำไมข้าเจ้าทำไมข้าถึงจะลงโทษอีเทียนคำมันไม่ได้เพราะข้าสาบานไว้กับนางแก้วก่อนที่มันจะตายเจ้าพ่อสาบานว่าอะไรห้ามไม่ให้ใครทำร้ายสามแม่ลูกนั่นเป็นอันขาดหากผิดคำสาบานข้านี่แหละที่ต้องตายตามหนานแก้วหรือท่านอยากให้ข้าตายล่ะเจ้าช่อเอื้องแอป CH3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด subscribe ไปไว้นะคะ